สวัสดีค่ะพี่วิวโอเพนดูเรียนนะคะวันนี้เราจะมาดูเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งตุลาห้าแปดข้อที่ยี่สิบเอ็ดกันค่ะข้อนี้อยู่ในบทของสถิตินะคะโดยที่โจทย์ให้ข้อมูลเรามาเป็นข้อมูลชุดที่หนึ่งคือ x หนึ 4, ่งบวกสี่ x สองบวกสี่ไปเรื่อยๆเป็นถึง x ยี่สิบบวกสี่นะคะแล้วก็ให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานมาจากนั้นมีข้อมูลชุดที่สองเกี่ยวข้องกับ x เหมือนกันแต่เป็นสอง x หนึ 4, 2 2่งบวกสี่สอง x สองบวกสี่ไปเรื่อยเยไปจนถึง สอง x ยี่สิบบวกสี่ถามหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและความแปรปรวนอะแล้วเขาก็ให้ใช้เรามาเนาะเราเริ่มด้วยข้อมูลชุดแรกก่อนอ,อันนี้เราเริ่มแบบคนที่เพิ่งฝึกเรื่องนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าเราไม่ชำนาญใช่ไหมคะเพื่อความไม่สับสนแล้วก็สมมติข้อมูลชุดแรกเสียเป็นข้อมูลชุด y แล้วกันเนาะอันนี้ก็จะกลายเป็น y 1 y 2ไปจนถึง y 2 0โดยที่ y เจ็ละตัวเนี่ยสร้างจากเอา x แล้วมาบวก4นะคะสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ y าร์เท่ากับ50แล้วก็ส่วนเบนเบนมาตรฐานของ y เท่ากับ10อ่ะอันนี้ค้างไว้แล้วสิ่งที่โจทย์ถามล่ะสิ่งที่โจทย์ถามคือ2 xi บวก4ใช่ไหมคะที่ก็สมมุติว่าเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งแล้วกันอ่ะเป็นข้อมูลชุด z แล้วกันเนาะอันนี้ก็จะกลายเป็น เซตหเซตสไปเรื <K ee> ่อยๆไปจนถึงเซตยีโดยที่เรารู้ว่าเซตไเท่ากับ 2XI อบวกสอันนี้นะคะแล้วก็ค้างไว้นิดนึงก่อนอ่ะคราวนี้ก่อนที่จะรู้ว่า2ข้อมูลนี้สัมพันธ์กันยังไงนะคะโจทย์ข้อนี้มีสิ่งที่เราต้องรู้หลักๆก็คือถ้าเรามีข้อมูล2ชุดสมมติเป็นข้อมูลชุด A กับชุด B แล้วกันนะคะ อันนี้คือ AI อันนี้คือ BI แล้วกันเนาะถ้าข้อมูลชุดที่2ก็คือ B เนี่ยสร้างมาจากข้อมูลชุด A โดยการที่เอาค่าคงที่คูณข้อมูลแต่ละตัวแล้วก็บวกลบด้วยค่าคงที่อีกสักตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะจะมีส่วนที่เปลี่ยนด้วยกัน2ส,ส่วนคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับส่วนเบี่ยงเบนนะคะอันนี้เราดูส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนาะเริ่มด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนถ้าข้อมูลชุด A เนี่ยมันมี A bar กับ S A นะคะ B b บาร์คืออะไรค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดใหม่มันจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลชุดแรกนี่แหละโดยการที่ถ้ามันคูณ M แล้วก็เอา m ไปคูณหน้าค่าเฉลี่ยอันเก่าเห็นไหมคะแล้วก็มีบวกเราแล้วก็บวก n ลงไปแค่นั้นเองส่วนส่วนเบนเบนมาตรฐานจะเปลี่ยนยังไงคะส่วนเบนเบนมาตรฐานชุดใหม่มันจะเท่ากับเลขที่เราเอาไปคูณหน้าชุดเก่าเนี่ยแต่ว่าต้องใส่ ค่าสมบูรณ์ก็คือเอาค่าบวกเท่านั้นแล้วคแล้วก็คูณด้วยส่วนเบี่ยงเบนมนาตรฐานของข้อมูลชุดเก่าเห็นไ,ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้อะจำเนาะคิดว่าทุกคนน่าจะพอจําได้อยู่แล้วนะคะพี่ลบออกนะคราวนี้เราก็แค่มาดูว่าแล้วข้อมูลชุดใหม่ของเราเนี่ยซึ่งคือเซเนี่ยสร้างจากข้อมูลชุดเก่าได้ยังไง่ะสร้างยังไงดีเอ่ยเราก็เริ่มที่ตั้ง y i ใช่ไหมเท่ากับ x i บวก4เนาะเราต้องการมี2หน้า x i แสดงว่าต้องมีการคูณ2พี่ก็คูณ2เข้าไปก่อนอย่างนี้มันก็กลายเป็น2 y i เท่ากับนั้นกระจายนิดนึงค่ะมันก็ได้2 x i บวก8เอ๊ะใกล้เคียงแล้วเนาะเพราะว่าเราต้องการ2 x i บวก4เห็นไหมคะแต่อันนี้บวก8อยู่ทำยังไงให้เป็นบวก4คะ8เหลือ4แล้วก็ลบ4ทั้ง2ข้างเท่านั้นเอง เลยได้กลายเป็นว่า 2yi ลบ4จะเท่ากับ 2xi บวก4ซึ่งตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ z i ที่เราต้องการแล้วเนาะถามว่าแล้วความสัมพันธ์เป็นยังไงนะ z i ที่สร้างใหม่เนี่ยมันก็เท่ากับเอา2คูณด้วย yi ตัวเดิมใช่ไหมคะแล้วก็ลบกับ4ออกมาถ้าพี่ต้องการ z ต bar มันก็ต้องกลายเป็น2คูณกับ y bar ถูกไหมแล้วก็ลบ4แค่นี้เองแล้วถ้าพี่ต้องการ s ของ z ะคะ s ของเเฉยเมันก็เท่ากับ2จริงๆต้องเป็น S สแลูด2แต่2เป็นบวกอยู่แล้วเนาะลบออกได้อ่ะแล้วก็คูณกับ s ของ y เท่านั้นเองลบ4มีผลกับส่วนเบนเบงไหมคะบวกลบด้วยตัวเลขไม่มีผลนะคะอันนี้เอาออกได้เลยเพราะนั้นแทนค่าลงไปะคะ่ะ แทน y bar ตัวนี้เป็นเท่าไหร่50าสิบคิดเลขออกมาได้96้าสิบหนะคะ,ะส่วน s y แทนเลขลงไปค่ะ s y คืออะไรคะโจทย์ให้มาเป็นสิบแสดงว,ว่า s z มีค่าเท่ากับ20แต่โจทย์ถามความแปรปวนความแปรปวนหาได้จากเอา s ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นความแปรปวนของข้อมูลที่เขาถามเนี่ยก็เท่ากับ20ยกกำลัง2ซึ่งมีค่าเท่ากับ 400สรุปเรามีเซตบารเท่ากับ96แล้วก็ความแปรปวนเท่ากับ400เห็นไหมคะซึ่งถ้าไปดูในชอยก็คือชอยข้อ a นั่นเองก็เท่านี้เราก็ตอบได้แล้วเนาะอ่ะอันนี้คือเวลาเราเริ่มใช่ไหมคะสำหรับคนที่ถนัดแล้วทำยังไงคะมองเลย ข้อมูลชุดที่1ให้มาอย่างนี้ข้อมูลชุดที่2เป็นอย่างนี้ถามค่าเฉลี่ยกับความแปรปรวนใช่ไหมเราก็ไปดูว่าข้อมูลชุดที่1เปลี่ยนเป็นชุดที่2ได้ยังไงมันก็เอา2คูณด้วยข้อมูลชุดที่1แล้วก็ลบออก4ใช่ไหมคะคล้ายๆกับที่เราทําเมื่อกี้แต่ว่าเราจะมองได้เร็วขึ้นอ่ะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ถ้าเราต้องการค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดใหม่เราก็เอาเลข2ดึงลงมาแล้วไอ้ตรงวงเล็บเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็ใส่ค่าเฉลี่ยของ อันเก่าแล้วก็ดึงลบ4ลงมาซึ่งมีค่าเท่ากับ96อันนี้ก็จะคิดได้เร็วเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการความแปรปรวนแต่เวลาเราเปลี่ยนข้อมูลเวลามีการคูณค่าคงที่แล้วลบพวกนี้นะคะเราดูที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนแล้วค่อยเอามายกกําลังสองทีหลังอ่ะพอเราคิดรวบแล้วได้ปุ๊บเราก็ดูค่ะ2คูณแล้วก็ลบ4เนี่ยอันไหนมีผลกับ ส่วนเบี่ยงเบนคะลบสไม่มีผลเห็นไหมมีผลเฉพาะเลข2แสดงว่าส่วนเบียเบ่ยงเบนอันใหม่ก็คือเอา2คูณด้วยอันเก่าค่ะก็เท่ากับ20แต่เขาต้องการความแปรปรวนความแปรปวนก็เลยเท่ากับยกกำลังสองเสียสี0รอันนี้ก็ได้คำตอบเป็นข้อ A โดยที่เร็วขึ้นอันนี้ถ้าถ้าใครชำนาญเกี่ยวกับการนำข้อมูลชุดเก่ามาคูณหารบวกลบด้วยตัวเลขแล้ว เปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับความแปรปรวนยังไงเนี่ยข้อนี้จะทําได้เร็วมากใช้เวลาไม่ถึง1นาทีแน่นอนค่ะอันนี้ก็กลับไปฝึกฝนเยอะๆเนาะเผื่อข้อสอบชุดหน้าออกเราก็จะได้ทําได้เร็วขึ้นเห็นนะคะไว้เจอกันข้อต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ